ครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปร้านโอ้กระจูนะคะครับผมต้องหัวล้อชื่อน่ารักดีเป็นร้านดังมาจากเชียงใหม่ร้านดังจากเชียงใหม่ดูชื่อร้านแล้วมันน่ารักน่ารักอ่ะเขาปลูกผักหลังร้านเริ่มต้นนะสาขาแรกปลูกผักเองแล้วก็เอาผักเนี่ยมาทำเป็นอาหารต่างๆเยอะแยะเลยเป็นผักออร์แกนิกคือทานแล้วสุขภาพเข้าไปแล้วรู้สึกได้ว่าสุขภาพดีโอเคตอนนี้6สาขาแล้วเยอะมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปชิมว่าเมนูร้านโอ้กระจูมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ด้าพามานอกสตูแฉนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่านัดกับ1คนไว้เขาบอกว่าคนนี้เขาชอบทานอาหารอะไรที่มันแบบสุขภาพเพราะเขาเป็นสาวสวยมากพอสามารถทำมาแล้วทุกอย่างทั้งเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรดีเจอู้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าค่ะอะไรคะอวยขนาดนี้อยากได้อะไรคะไม่ได้อวยดาวยังพูดไม่จบเป็นมาแล้วทุกอย่างจริงยกเว้นเป็นตัวเองสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดาวด้วยค่ะวันนี้อยากรีบเข้ากล้องว่าอยากอวดความบลิ้งของตัวเองหน่อยตายแล้วอ่ะอย่างนี้เนื่องจากว่าวันนี้สาวสวย2คนนะคะมั่นเนาะก็ได้ก็ได้เราต่างสวยในแบบของตัวเราเองวันนี้เรา2คนนัดมาบอกว่าวันนี้อยากจะกินข้าวกับดาวนิดนึงได้สิเราอ่ะด้วยความที่เราเป็นคนสวยไงหน้าตาดีได้เพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารอะไรที่มันแบบสุขภาพดีใช่แล้วก็เลยพามาร้านที่เรียกว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบออร์แกนิกแทบทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยดีกว่าอุ๊ยร้านที่เป็นออร์แกนิกไม่เหมาะกับฉันเลยอ่ะทำไมอ่ะฉันปลอมหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ทั้งหน้าด้วยเรียกว่าเอาเป็นว่ามาเพิ่มความออร์แกนิกให้พี่ด้าหน่อยดีกว่านะคะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะแล้วก็เลยเกินไปตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโอ้กระจูนั่นเองนี่เขามีหลายสาขามากๆนะตอนนั้นเคยไปที่ร้านที่เชียงใหม่เขาคนเยอะมากแล้วก็ที่กรุงเทพมีถึง4สาขานะคะนี่เราจำได้ว่าตอนครั้งแรกเลยที่มีข่าวว่าโอ้กระจูว่ามาเปิดที่กรุงเทพเธอรู้บอกว่าฉันน่ะนั่ง BTS ไปเลยนะใช่ไหมไปแล้วก็แบบไปรอคิวเธอรู้บอกว่าประมาณ200คิวอ่ะจริงคิวนานมากแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีคุณผู้ชมค่ะที่เรามายืนสวยๆตรงนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นสาขาใหม่ล่าสุดอยู่ตรงลาซานี้เองคือนั่งรถไฟฟ้ามากรุบเดียวอยู่แป๊บเดียวเองเลยแล้วก็มาตรงนี้ใช่มีที่นั่งพร้อมเพรียงเนี่ยก็อยู่ตรงโครงการดาดฟ้าแล้วก็ร้านคือเข้ามาปุ๊บก็เห็นเลยถูกต้องนะคะค่ะอ่ะพูดเยอะแล้วไปกินกันเถอะป่ะหิวมากแล้วไปกินของดีๆกันดีกว่าค่ะนี่ไงสั่งอาหารมาให้แล้วน่ากินมากและที่สำคัญคือผักเขาดูสดมากจริงคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีเนื้อสัตว์มากมายแต่ว่าผักก็ไม่ได้แบบว่าด้อยลงไปเลยจริงๆจะบอกว่าที่นี่ค่ะเขาปลูกผักเองเขามีฟาร์มแบบเป็นออร์แกนิกเลยเพราะฉะนั้นผักจะสดมากๆนะคะค่ะแล้วก็ได้เห็นดาวชอบกินอาหารเพื่อสุขภาพใช่พี่ก็เลยสั่งอันนี้ให้เลยอันนี้คือเราจะบอกว่ามันเป็นเมนูที่เขาบอกว่าขายดีที่สุดของที่นี่เลยนะคะใช่เป็นซิกเนเจอร์เลดี้ซี่โครงอ่อนซอสเชียงใหม่จุดเด่นของเขานะคะเห็นเขาบอกว่าเขาจะใช้ซี่โครงอ่อนซี่โครงที่6จนถึง14และอันนี้เนี่ยคือมันจะล่อนคือซี่โครงมันจะล่อนง่ายคือมันจะไม่ติดกระดูกขนาดนั้นลองเลยลองเดี๋ยวเราจะกินเผื่อพี่ด้าก็แล้วกันนะเนื่องจากว่าด้ากินไม่ได้นะคะน้ำสลัดเนี่ยนะคะจะมีแบบเทาสไนแลนด์แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มแจ่วซึ่งคนไทยเราอ่ะขาดน้ำจิ้มแจ่วไม่ได้อยู่แล้วแฮปปี้แล้วเนาะหอมมากคุณผู้ชมแต่เมื่อกี้สังเกตอะค่ะเนื้อของซี่โครงอ่ะล่อนมากคือหั่นแป๊บเดียวเองอ่ะเป็นไงบ้างดาวอร่อยกลิ่นหอมสมุนไพรมากแล้วคือที่สำคัญพอกินเข้าไปค่ะคนที่ห่วงใยเรื่องสุขภาพมันเป็นส่วนที่มันลีนอ่ะมันไม่ค่อยมีไขมันเท่าไหร่แต่ก็ไม่แห้งอร่อยมากค่ะอ่ะนี่เมนูนี้ของโปรดด้าเลยนะคะอันนี้เป็นแซลมอนนั่นเองค่ะหน้าตาสวยงามมากเป็นสเต็กแซลมอนผักชีสวนยำผักบ้านให้มันอบมาเลิศเลิศมาอร่อยมากผักสดมากสดชื่นมากมาที่เมนูต่อไปยำผักพื้นบ้านเขาจะรวบรวมผักสี่ชนิดเอาไว้แล้วชอบมะระแมวคุณผู้ชมผักมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นผักที่มีความลื่นๆกรอบๆอ่ะมีความกรอบอันนี้อร่อยมากเลยค่ะอันนี้เหมาะมากสเต็กปลากระพงย่างครัชสมุนไพรแต่คำว่าครัชสมุนไพรนี่คือไอ้ตรงที่เอามาโปะไว้ข้างบนปลานี่ใช่ไหมพี่ด้าเดี๋ยวลองชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงดีเวลากินแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่าทานผักที่นี่ฉันรู้สึกว่าฉันคือแบบมิสซิเนเวิร์สเลยนะ
แล้วก็พอเรากินของคาวไปเราอาจจะลืมนึกว่าเรามีเครื่องดื่มด้วยพี่ดาโอ้น่าได้อะไรอ่ะนี่เราบอกเลยว่าเครื่องดื่มเขาเนี่ยนะคะครีเอทีฟมากๆแล้วก็ดูน่ากินสุดๆเลยค่ะเมนูของดาวเนี่ยเป็นลาเวนเดอร์โคโคนัทไอซ์คอฟฟี่คือข้างในอันนี้คือเป็นมะพร้าวทั้งลูกค่ะแล้วก็ปอกเปลือกมาแล้วแล้วข้างในเขาบอกว่าจะมีกาแฟสดอ่ะไปค่ะเออนี่ไงได้แล้วนี่แหละมันก็จะเป็น Instagram moment ของทุกคนมาของด้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าชอบพวกน้ำผลไม้อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็น Story Beet Sherbet นะคะก็คือสตรอเบอรี่ใส่บีทรูทเข้าไปด้วยค่ะโอ้เลิศมากค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะคุณผู้ชมเขายังมีของหวานด้วยลอดช่องเส้นของลอดช่องอ่ะเขาทำแบบสดๆเลยนะคะเป็นเส้นต้นอ่อนข้าวสาลีชิมหน่อยนะด้าพี่ด้าชิมเลยเป็นไงอร่อยไหมเป็นลอดช่องอ่ะรู้เลยว่ามันมีความกรุบๆอ่ะอันนี้เขาบีบสดนะคะเป็นเส้นสดใครที่อยากทานน้ำผลไม้นะคะเพราะที่นี่เขาจะมีเพรสจูสแล้วก็ใส่เป็นขวดเล็กๆให้ได้เลือกแบบหลากหลายเขาจะมีหลายสีมากมี purple มี pink มีเป็น yellow แล้วก็มี green แล้วก็รวมถึงจะมี orange ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็จะได้วิตามินเยอะมากแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอุ๊ยแต่พูดถึงนะดาวช่วงนี้ดาวงานเยอะมากเลยเนาะใช่มันเป็นช่วงที่แบบงงเหมือนกันคือถ่ายละครด้วยแล้วก็ถ่ายละครอยู่2เรื่องแล้วก็มีแบบพิธีกรดาราแลนด์แล้วก็มีเป็นดีเจมีรายการดีเจใหม่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพักผ่อนน้อยยอมรับแต่ทำไมยังสวยอยู่ล่ะคะเพื่อนค่ะพี่ดาค่ะของเนี้ยมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงแล้วดาวก็มีเคล็ดลับยังไงพี่ดาระวังนะอะไรอ๋อคือเราจะบอกว่าดื่มง่ายๆมากกับ Blink Ultra Max คืออันเนี้ยมันเป็นสูตรใหม่คุณผู้ชมค่ะอันเนี้ยเขาเป็นสูตรใหม่นะคะแล้วก็มีกลูต้าเนี่ย250มิลลิกรัมค่ะนอกจากมีกลูต้าแล้วยังมีไลโคปีนมีวิตามิน B2 มีวิตามิน C มีวิตามิน E คือปกติแล้วหลายๆคนน่ะได้ยินอยู่แล้วแหละว่ากลูต้าไทโอนมันหมายถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะจริงๆมันคือสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยสามารถสร้างได้เองนะแต่ว่าสร้างได้เองไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวช่วยก็คือ Blink Gluta Max ตัวช่วยของดาดื่มง่ายมากๆพี่ดาอ่ะถ้าอย่างนั้นต้องลองดื่มเผื่อจะสวยเหมือนน้องดาวเขาบ้างอร่อยด้วยนะรสชาติดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกวันนี้ค่ะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอะไรเงี้ยมันมีเยอะมากในตลาดแล้วก็เวลาที่เราจะกินเราก็ต้องเลือกอะไรที่เรามั่นใจที่สุดแล้วดาวเป็นคนที่เรื่องของสุขภาพอ่ะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วด้วยความที่บลิงก์อะค่ะเขามีมานานแล้วแล้วก็มีรางวัลการันตีนะเขาได้อันดับ1 10ปีซ้อนนะคะจากนิตยสารแบรนด์เอจด้วยเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าเรื่องของคุณภาพแน่นๆแล้วก็แน่นอนว่ามาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยได้ชัวร์อยู่แล้วแล้วบางวันพี่ดาดาวก็เป็นคนขี้ลืมใช่ป่ะดาวก็รู้สึกว่าอ่ะบางวันลืมกินตอนเช้าบ้างลืมพกไปบ้างอะไรเงี้ยมันหาซื้อง่ายดูแลตัวเองได้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven แล้วก็ Family Mart นี่สะดวกพี่ดาเอ๋ยแล้วราคาคือ29บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองได้ง่ายๆค่ะดูแลตัวเองกันเยอะๆดีกว่าสะดวกสบายมากเลยเนาะถูกต้องค่ะฝาก Blink Gluta Max ด้วยนะคะดื่มทุกวัน Blink ทุกวันแล้วก็ที่สำคัญหาซื้อง่ายมากถือว่าดูแลตัวเองได้ทุกวันจริงๆไปซื้อได้เลยที่ร้านสะดวกซื้อ29บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ที่มาทานอาหารกันด้วยนะคะร้านโอ้กระจูนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เราเลือกสถานที่ที่เป็นสาขาโครงการดัดฟ้าใช่ค่ะอยู่ที่ลาซานแวะกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณดาวด้วยนะขอบคุณค่ะพี่ดาอร่อยมากๆโอ้กระจูนะครับผมน่าทานมาโอ้กระจูไม่น่าเชื่อว่าใส่ชุดสีเดียวกันด้วยใส่ตรงกันใช่ใช่เหมือนไปงานแต่งแล้วก็มากันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับรายการแฉนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อะไรเราวันจันทร์มดดำกลับมาแล้วสดแน่นอนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเราเปลี่ยนเวลานะแต่เดือนนี้ยังเจอกันเวลาเดิมนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดมะเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM25 Thailand ฮะ